มาทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบตอบได้ใน1วิกับคุณพิธาเช่นเดิมสำหรับข้อนี้ตอบอะไรกันดีครับทุกคนข้อนี้นะครับดูจาก choice สังเกตเห็นไหมครับว่ามันเป็นคำตระกูลเดียวกันแค่เปลี่ยน part of speech นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย what structure อีกแล้วซึ่งการ what structure เนี่ยง่ายมากเพราะว่าแทบไม่ต้องแปลอย่าเริ่มต้นด้วยการแปลนะครับทีนี้เราลองมาดูครับเขาบอกว่าตามรูปประโยคเขาบอกว่า Mr. Time explained the dot of the upgraded customer database to the sales team ในลักษณะแบบนี้นะครับเราลองมาดูไอตัวขีดเส้นใต้ตรงนี้มันตามหลัง the เห็นไหมครับ the จุดๆแล้วก็มี of ตามมาทีนี้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะทราบเลยว่า the มันคือ article are and the ใช่ไหมครับจะต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นนะทีนี้มันขีดเส้นใต้ปุ๊บแล้วไอตัวหลังขีดเส้นใต้เป็น of อีกซึ่งก็คือ preposition preposition เนี่ยจะวางไว้ข้างหลังคำนามแล้วก็ต่อด้วยคำนามอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ในกรณีแบบนี้เราสนใจเฉพาะแค่ the เป็น article ตามด้วย noun แล้วก็มาเจอ of อีกรอบแสดงว่าไอตัวขีดเส้นใต้ตรงนี้ต้องเป็นคำนามชัดเจนทีนี้เราก็มาดูว่าคำนามอยู่ตรงไหนล่ะข้อ1ข้อ A นะครับ beneficial ลงท้ายด้วย show แบบนี้เนี่ยเป็น adjective นะครับB benefits นะ benefit แบบนี้เป็นคำนามได้นะครับbenefited นะสังเกตไหมครับเติม ed แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ participle นะครับแล้วก็choice D ก็คือ benefiting ลงท้ายด้วย ing verb ing นะครับก็เป็น participle เช่นกันนะก็เป็นเหมือนแบบ verb ในรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นลักษณะข้อนี้จึงตอบข้อ B ได้ชัดเจนมากคือเห็นปุ๊บแล้วมันก็คือตอบได้เลยทันทีแบบง่ายนะครับแต่ถ้าเราจะแปลแปลสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า Mr. Time explained เป็นไงฮะอธิบายใช่ไหมครับอธิบายถึงอะไรครับ the benefits ก็คืออธิบายถึงประโยชน์นะของ the upgraded customer database นะประโยชน์ของข้อมูลของลูกค้าที่มันถูกอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ to the sales team ไปยังทีมขายฮะทีมเซลล์พวกนี้เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยถ้าสมมติว่าเราแม่นในเรื่องของ structure เห็นปุ๊บ the ตามด้วย noun ตอบ B ชัดเจนครับ